อย่างแรกเลยนะวิธีการพีคมีกี่แบบดีวะมันมีจิกเกิลอย่างงี้ที่เห็นมันชอบทำกันมีสวิงใกล้แบบว่าใกล้กำแพงกับไกลกำแพงมันมีความต่างกันระหว่างอันใกล้กำแพงกับอันไกลกำแพงแล้วจังหวะไหนควรสวิงจังหวะไหนควรจิกเกิลคือหนึ่งคือถ้าเรารู้ตำแหน่งนะครับถ้าคนยืนอยู่ตรงนี้เรารู้ว่ามันอยู่ตรงเนี้ยเราไม่มีเหตุผลที่จะต้องจิกเกิลไปมันมีสิทธิ์ที่เราอ่ะจะยิงมันไม่โดนเพราะว่าเราจะเห็นมันแค่แป๊บเดียวเห็นระยะแบบว่าเรารู้มันอยู่ตรงนี้แล้วเราไม่ต้องเป็นต้องจิกเกิลถ้ารู้ตำแหน่งมันยืนอยู่นิ่งๆเงี้ยเราสวิงออกไปเลยเพราะอะไรเราถึงสวิงออกไปเลยแล้วทำไมเราถึงต้องสวิงไกลแล้วก็เอาตัวชิดกำแพงเพราะถ้าเราตัวชิดกำแพงคือถ้าตัวชิดกำแพงอ่ะตัวเราจะขยับมาถึงเนี่ยไวมากเราลองดูนะใช้ก้าวหนึ่งสองประมาณ2ก้าวคือเสียงหลุดทีเดียวเอางี้เดี๋ยวฟังเสียงนะฟังเสียงที่หลุดหนึ่งทีเสียงที่หลุดเราเล่นอยู่ตรงเนี้ยตัวเราอยู่เนี้ยภายในเสียงหลุดหนึ่งทีแต่ถ้าเราอยู่ตรงนี้เราจะไปถึงนู้น2เราใช้2ก้าวเพื่อเดินจากตรงเนี้ยมาถึงตรงนี้นับก้าวเป็นเสียงที่หลุดเก็ตปะก็คือถ้าเรายืนอยู่ตรงเนี้ยมันใช้2ก้าวมาตรงนี้แปลว่ามันใช้เวลานานกว่าแปลว่ามันช้ากว่าตัวละครที่ปาดมาจะปาดช้ากว่าแต่ถ้าอยู่ตรงเนี้ยเราปาดไปมันเร็วกว่าเห็นปะจังหวะไหนเราควรจิกเกิลพีคจังหวะที่เราไม่รู้ตำแหน่งเหมือนกันผมถ้าเราไม่มีข่าวเราไม่รู้เราหามันก่อนคือเรายังไม่รู้มันมีไม่มีเรามันไม่มีเหตุผลที่เราต้องสวิงไปถูกปะแล้วก็จิกเกิลหาข่าวมันปุ๊บแล้วพอเราเจอมันปุ๊บเราก็ตัดสินใจว่าเราทำอะไรเราจะแฟดเราจะรอเป้าพอเรารู้ว่ามันกำลังจะมาหรือเรารอ1จังหวะแล้วเราสวิงCounter Strafe อย่างเงี้ยหรอ Counter Strafe เกมนี้พี่ว่ามันไม่สำคัญมากแบบว่าเห็นปะ Counter Strafe นัดแรกมันไม่ตรงอ่ะมันมีนัดที่หลุดอ่ะคือแนะนำให้หยุดเลยปล่อยแล้วก็เดินปล่อยแล้วก็เดินปล่อยตอนปล่อยก็ยิงมันจะแม่นกว่าอันนี้พี่ไม่ได้ Counter Strafe แบบเป๊ะๆคือถ้า Counter Strafe เป๊ะๆมันจะแบบเนี้ยตัวมันขยับตลอดเวลาเห็นปะแต่นัดที่2มันจะหลุดมันจะมีนัดหนึ่งอะหลุดบ้ามันจะมีนัดหนึ่งหลุดตลอดเวลาเลยแต่ถ้าเราปล่อยหรือเราเอาอีกปุ่มหนึ่งหยุดปุ๊บแล้วค่อยเดินเอากด D A หยุดยิงแล้วค่อย A ใหม่อีกรอบหนึ่งเก็ตปะคือเราปล่อยอะจังหวะหนึ่งอะเรามือออกมาเรามือจากคีย์บอร์ดได้เลยจังหวะหนึ่ง A ปุ๊บหรือไม่ต้องกด D A เพื่อหยุดก็ได้หรือแค่ปล่อยอะ A ปล่อย D ปล่อยยิงA ใหม่ยิง D ใหม่ยิง A ใหม่ยิง D ใหม่ยิงเล่นแบบเนี้ยถ้าเป็นเกมเนี้ยพี่ว่าเวิร์กกว่าถ้าเทียบกับCounter Strafe แบบ Counter นะ Counter Strafe แบบ Counter มันคือแบบสวิงไกลควรใช้ตอนไหนชวนใช้ตอนไปเทรดเพื่อนครับผมคือแบบว่าเพื่อนมันสวิงไกลไปใช่ป่ะเราแค่แบบว่าเพื่อนมันอย่างเงี้ยคือถ้าเราเป็นคนใกล้กำแพงแล้วเราสวิงไปเลยแล้วเป้าของไอเนี้ยมันก็จะแบบเฮ้ยแล้วก็มีเพื่อนเรามาข้างหลังที่อยู่ซ้อนกันมันเห็น2เป้าแต่ไม่ตรงกันคือถ้ารู้ตำแหน่งอะสวิงใกล้อะง่ายกว่าแต่ถ้าจะจิกเกิลยิงอะไกลๆมันง่ายกว่าเก็ตปะแบบอย่างเงี้ยมันดูยิงง่ายกว่าเห็นปะเทียบกับอยู่ตรงเนี้ยดูไกลเราจิกเกิลยิงได้ครับที่ไกลๆอะจิกเกิลยิงเผื่อมันลั่นเข้าหัวแต่ถ้าจะเอาแบบจิกเกิลมุมไกลอย่างนี้ใช่ปะอย่าเอาตัวอยู่ไกลๆคือถ้าเป็นมุมแคบแบบเนี้ยมันโอเคเพราะตัวเราจะโผล่มาแค่นี้แต่ถ้าเราอยากยิงฝั่งเนี้ยเราอย่าอยู่มุมไกลเพราะตัวเราจะเปิดนานกว่าเห็นปะใช้เวลาประมาณ1วิเต็มๆเลยแต่เนี้ยใช้เวลาประมาณเสี้ยววิเก็ตฟิวปะถ้าตัวใกล้กำแพงถ้าเราจะยิงแค่มุมแคบๆอย่างเงี้ยอยู่ไกลๆไว้เพราะมันต้อง adjust น้อยเวลาเราปาดออกไปเห็นปะเรารู้อยู่แล้วเราท่าไว้เลยแต่ถ้าเราอยากยิงฝั่งนี้เราเอาตัวใกล้กำแพงไว้ครับเพราะว่ามันออกไปแบบ snap ยิงได้ถ้าทำได้นะที่ว่ามูเมนต์ที่โหดที่สุดคือให้ฝั่งตรงข้ามมันยิงก่อนมานัดหนึ่งแล้วเราขยับ แบบเราเจอฝั่งตรงข้ามใช่ป่ะสมมุติมันพลิกมาปุ๊บเราขยับหนึ่งนัดเราค่อยยิงอันนี้คือโหดเลยมูฟเมนต์แบบว่าโกงเลยยกเว้นเฮียนั้นแม่นสัสๆนะแต่คือในระดับสูงก็ไม่มีใครแม่นถึงขั้นแบบพลิกมาปุ๊บถ้าเราขยับแม่งนัดเดียวกลางแบบมูฟเมนต์ยากคือพอเราเจอปุ๊บเราเดินก่อนแล้วเราค่อยยิงส่วนใหญ่เวลาเจอเราจะแบบอย่างนี้แหละแบบเจอปุ๊บเราอย่างนี้เลยคือถ้าเจอปุ๊บเราขยับเป็นมูฟเมนต์ดีกว่าCome on, let's go!